สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้องปลายสู้ผู้สู้คนนะครับผมนี่ครับว่าวเมื่อกี้เดียวขึ้นนะครับเป็นว่าวลูกน้อย2เมตรการล้านนะครับพี่น้องสภาพงานก็เป็นประมาณนี้ว่าวได้ปีนึงแล้วพี่น้องปีกว่าแล้วนะครับผมนี่ครับหางยาวอยู่พี่น้องแต่ว่าก็เบาหางจักหน่อยอยู่นะครับมื้อนี้ก็มีหลักการจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับสนู่ขาดพี่น้องก็เลยต้องเอาลงนะครับหลักการเล็กๆน้อยๆในเรื่องของสนู่ขาดนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายนะครับพี่น้องเนาะหลักการสนู่ที่มันขาดนี่มันที่ขาดฟังนี่เด้พี่น้องมันก็เลยไปของกับหูฟังนั่นนะครับแต่ว่าวาวก็อย่างนิดนึงนะครับกรณีที่มันขาดนี่ความคิดของผมเด้อพี่น้องเด้อไม้สิบ่ดีจริงๆมันเป็นไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วเด้ครับมันก็เลยขาดนะครับหนึ่งนะครับพี่น้องเรื่องของไหมนะครับหรือว่าเข้าสนู่ที่เขามาเห็ดนี่นี่อาจจะเป็นเบอร์12นะครับพี่น้องเพราะมันเป็นขั้นใหญ่160นะครับในเรื่องของไหมเข้าหาไหมที่มันดีๆจังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้อาจสิโบแมนว่ายังไงมันอาจสิเป็นปีแล้วมันก็เลยบ่ทนบันไดมือนี่ล่มแห้งจังหน่อยดังกระแห้งอยู่พี่น้องนะครับก็เลยขาดครั้งนึงนะครับหลักการที่2ก็คือเข้าพยายามให้มันตรงที่เข้ามากไว้ทั้ง2ข้างสูงระมัน30เส้น2ข้างก็ต้อง30นะครับพี่น้องนะครับสิอยู่ได้โดนนะครับอันที่3ก็คือขั้นเฮาอาจสิบ่แข็งบ่อ่อนจนเกินไปนะครับจริงๆแล้วผมหลักๆผมคิดว่าสิเป็นน้ําไหมแล้วก็เฮาวัดให้มันทอกันนะครับอาจสิได้เป็นคลื่นนะครับพี่น้องหรือว่าอาจสิได้2คลื่นนะครับขึ้นอยู่กับว่าไหมแล้วกับลมนะครับแล้วก็เฮาพยายามวัดให้มันทอกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็เป็นหลักการเล็กๆน้อยๆในเรื่องของบ่เฮ็ดให้สายเข้าสนู่มันขาดไว้นะครับอันนี้เข้ามันขาดผมก็เลยเอาลงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเข้าเก่านะครับบ่ทันได้เปลี่ยนเข้าใหม่เห็นบ่สังเกตที่ผมทักเข้าไว้มันสิออกไล่ๆมันสิออกจางๆนะครับซึ่งเป็นสนู่ผมเฮ็ดไว้ตั้งแต่ปีกายพุ่นล่ะนะครับหรือว่าอาจสิหลายเดือนเพราะว่ามะแลนล่มแห้งนี่บ่ได้เปลี่ยนเข้าใหม่นะครับพี่น้องก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาไปเปลี่ยนใหม่เป็นเบอร์12นะครับผมเบอร์12คือเก่าแล้วก็ผักเข้าใหม่นะครับพี่น้องมื้อนี้ก็หลักการเล็กๆน้อยๆในเรื่องของเฮาป้องกันเข้ามันขาดไว้นะครับพี่น้องก็คือเลือกไม้ที่มันดีแล้วก็วัดให้มันทอกันแล้วก็เรื่องของขั้นแต่ว่าก็มีของล่มจังหน่อยนะครับพี่น้องเอาพี่น้องก็คลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ